สักอย่างเดี๋ยวเล่นปากเดี๋ยวเอาแขนสอดไปเดี๋ยวแคปจังหวะเดี๋ยวไขว่ห้างอะไรเงี้ยแต่คำตอบเนี่ยดีแล้วก็เป็นธรรมชาติคืออะไรที่มันยอมรับได้ก็สารภาพอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไปแถไม่ต้องไปหาอะไรอะไรที่ที่ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็หาไปก็เป็นตัวโซ่เลยแหละพูดไปบางทีคนถามก็งงๆว่าตอบเล้งมันวะเราไม่เป็นไรก็เป็นสไตล์ของโซ่ไปแต่สิ่งที่ควรจะปรับปรุงก็คือบางทีโซ่จะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าโซ่พูดไม่ค่อยเป็นพูดไม่ค่อยเก่งแต่เวลาอะไรที่เขาพูดออกมาจากใจอย่างเช่นการขอบคุณเมื่อกี้เนี่ยมันดีมากเลยแล้วมันก็ไม่ได้ผิดความหมายหรือไม่ได้ติดขัดเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราพูดออกมาจากใจโดยที่เราไม่ต้องไปสรรปั้นคำประดิษฐ์คำอะไรเงี้ยมันจะใช่กว่าไม่ต้องไปห่วงว่าเฮ้ยผมใช้ภาษาไม่เก่งผมเรียบเรียงคำพูดไม่ดีผมนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรก็คือพูดออกมาจากใจเราอะเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงเราก็พูดออกมาตรงๆมันก็จะใช่อะแต่ถ้าเราคิดอย่างไปพยายามแต่งให้มันสละสลวยไปร้อยแก้วร้อยกรองกับมันก็ออกมาประหลาดไม่ลงตัวอะไรเงี้ยโอเคตบมือให้ครับเชิญคำถามถามก่อนเลยว่าสนุกที่สุดคือรายการของใครไปนั่งถามเคก่อนเคว่ารายการของใครที่เคดูแล้วมันสนุกทุกคำถามสนุกตลอดเวลาทั้งตัวศิลปินทั้งพิธีกรเอาว่าพิธีกรดีกว่าชอบพิธีกรคนไหนมากที่สุดสำหรับเคครับสำหรับเค